สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ก็มาทำอาหารกันต่อค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมวิดีโอทำอาหารอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปค่ะวันนี้จะทำอาหารมังสวิรัติทานนะคะก็จะทำเต้าหู้ผัดใส่กะหล่ำปลีค่ะหรือจะเรียกกะหล่ำปลีผัดซีอิ๊วขาวก็ได้ค่ะทำง่ายๆทานกับข้าวสวยหรือข้าวต้มก็ได้ค่ะก็คิดว่าหลายๆคนก็คงทำเป็นอยู่แล้วค่ะแต่มาทำให้ดูวันนี้เพราะว่าอยากให้รู้ว่าอยู่ต่างแดนทำอาหารอะไรทานบ้างค่ะก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเจนะคะแล้วก็น้ำมันหอยเจเหมือนกันค่ะก็ปรุงรสตามชอบนะคะเพื่อนๆใครชอบทานรสไหนก็ปรุงตามนั้นเลยค่ะใครชอบทานเผ็ดก็ใส่พริกลงไปด้วยก็ได้ค่ะแต่เมนูวันนี้จะทำแบบจืดๆนะคะเพราะเป็นมังสวิรัติและจะทานกับข้าวต้มค่ะปิดฝาให้ผักร้อนนิดนึงค่ะเพราะว่าเตาแบบนี้มันไม่ค่อยร้อนเหมือนใช้เตาแก๊สใช้กระทะบ้านเราเวลาผัดเนาะพอผักเริ่มยุบลงแล้วก็มาผัดผสมให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะชิมรสดูว่าใครชอบรสไหนว่าโอเคไหมขาดอะไรไหมก็ปรุงเพิ่มเอาค่ะพอดีอยากให้มีรสหวานอีกนิดนึงก็ใส่น้ำตาลไปอีกหน่อยนึงค่ะวันนี้ตั้งใจทานมังสวิรัตินะคะเพื่อนก็จะทำง่ายๆแค่กะหล่ำปลีผัดซีอิ๊วขาวใส่เต้าหู้แล้วก็จะไปทานกับข้าวต้มค่ะเพื่อนๆคนไหนชอบรสไหนก็ปรุงตามชอบนะคะใครทานเผ็ดก็ใส่พริกลงไปด้วยก็ได้ค่ะวันนี้ตั้งใจผัดกะหล่ำปลีใส่น้ำมันหอยแล้วก็จะไปทานกับข้าวต้มค่ะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการลดน้ำหนักก็ทำเมนูนี้ทานเพื่อลดน้ำหนักได้นะคะเพื่อนๆก็แค่ใช้กะหล่ำปลีแล้วก็เต้าหู้ก็ไม่ต้องปรุงรสอะไรเยอะก็ได้ค่ะใส่แค่ซีอิ๊วขาวอย่างเดียวก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเราลดน้ำหนักก็จะไม่ต้องทำอาหารที่ปรุงเยอะแล้วก็ไม่ต้องใช้น้ำมันในการทอดก็ได้นะคะเพื่อนๆแค่ใช้กระทะเคลือบเราก็ผัดเต้าหู้ของเราให้สุกได้เหมือนกันค่ะกะหล่ำปลีผัดซีอิ๊วขาวใส่เต้าหู้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาน่าทานไหมคะเพื่อนๆวันนี้ก็จะขอตัวไปทานกับข้าวต้มค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ